นกระดาษแล้วก็วัดวาอารามนะคะทุกคนเขาบอกว่าอันเนี้ยหลงจากใบนะทุกคนอ่ะค่อยรู้จักหรือเปล่าชี้ไปเคยเห็นแต่ว่าเขาแต่งหน้าสวยคือมันน่าเกลียดมากอ่ะเรามาดูวันนี้กันว่าแต่งหน้าผีมันจะต่างจากแต่งหน้าศพยังไงอ่ะมาเริ่มนะอย่าหุยหุยอย่าหุยเอาละใครทึ่งอย่าลืมทิ้งคอมเมนต์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามชี้ไปตรงนี้นะคะให้กำลังใจเราด้วยไม่กล้าทำไมแม่สีแดงอันนี้คนหรือเปล่าคนไม่ใช่คนเฮ้ยแต่มันก็ใกล้ฮาโลวีนน่ากลัวอันนี้คือแบบทำแบบหลอนนะ
ปิดไฟติดๆดับๆแล้วก็อยู่ในอ่างอาบน้ำเนี่ยร้านนี้คือแบบคอนแทคเลนส์คือแบบว่าขาวจั๊วไม่มีตาดำเลยนะแต่หลอนหลอนหลอนมากเฮ้ยเฮ้ยใช่หรอเฮ้ยข้างหลังอันนี้แอปหรอไม่ใช่ดิแต่ทำไมแบบผู้หญิงคนนึงอะอยู่หลังแล้วก็แบบถือกรรไกรแต่คนนี้อยู่ข้างหลังไงจริงเหรอตาต่อไม่ใช่แต่เอ้ยคนลูกอะคนอยู่ในกระจกอะมีฟันด้วยนะเฮ้ยอันนี้ก็แต่งหน้าเอ้ยก็ทำได้ไงอะแต่น่ากลัวนะคือสยองอะถ้าสมมติว่าเราอะใจไม่ถึงแล้วเราเดินไปข้างถนนคนเดียวแล้วก็เจอแบบนั้นกลางคืนดูสิเขาทำแบบหลอนมากเลยนะอยู่บนเตียงแล้วก็เปิดไฟแล้วก็เอาน้ำออกมาจากปากเนี่ยเอ้ยอะไรอ่ะคัตเติ้ลบัตแล้วทำอะไรอ่ะตัดจากนั้นจุดไฟแล้วจะเกิดอะไรขึ้นแล้วจะเกิดอะไรขึ้นแล้วจะเกิดอะไรขึ้นมากเขาทำอะไรอ่ะโอเคแล้วก็ทิ่มลงไปทิ่มอ๋อว้าวโอ้ my god หุยเจ๋งอ่ะเดี๋ยวชิบายจะลองดูแต่เหมือนตะปูตอกหน้าเลยเนาะหุยแซ่บซิลิโคนเฮ้ยเหมือนเอเลี่ยนอ่ะดูดิเฮ้ยรู้แล้วเหมือนไอ้ดอกนั่นน่ะที่มันกินเลือดคนอ่ะเขาเรียกดอกอะไรวะเฮ้ยดูดิเอ้ยแต่แต่งไปอ่ะชิพายก็กลัวนะคือแบบเราจะหายใจทางไหนอ่ะเออแต่เขาแบบเพอร์เฟกต์มากเลยเนาะแต่งเองเนี่ยแต่ใช้เวลาทุกคนดูดิเอ้ยแต่เห็นแล้วแบบขนลุกอ่ะแบบมีเลือดไหลอ่ะเลือดฟองนั่นแหละแต่แบบก็คิดถึงเลือดจริงอ่ะขนลุกขนลุกแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะชีพายก็อยากจะแบบเป็นฝีมือขั้นเทพในการแต่งหน้าผีเงี้ยแต่ว่าเป็นไปได้สุดก็น่าจะแต่งหน้าศพ